Hello welcome Hello welcome สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เตรียมจะมารีวิวสกินแคร์สำหรับผู้ชายบ้างครับจะเป็นครีมผู้ชายไม่รู้เพื่อนเพื่อนเคยเห็นโฆษณาหรือเปล่าเป็นผู้ชายที่ใช่แบบที่ผู้หญิงชอบจากแบรนด์ On Top Princess ครับหน้าตาก็จะเป็นนี้กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ On Top Princess for Men Oil Control Facial Treatment Essence ครับก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นกดปั๊มแบบนี้ครับปั๊มสูญญากาศบรรจุ50 ml ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเอเซนต์กึ่งโลชั่นนะครับซึ่งมีความบางเบาให้สัมผัสที่นุ่มลื่นสบายผิวเหมาะกับผู้ชายมากเลยก็คือควบคุมความมันไปด้วยเจมอ่ะใช้เป็นประจำประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แล้วจะรู้สึกว่าผิวมันเอ็นขึ้นผิวกระปี้กระเป๋าขึ้นที่มันโทมๆลางๆเนี่ยก็ดูสดชื่นขึ้นแล้วก็ที่สำคัญครับการสั่นใสขึ้นด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปทาให้ดูนะครับไปเลยมาครับตอนนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จเนาะก็จะมาทาครีมยังไม่ได้ทาครีมเลยหัวก็ยุ่งๆหน่อยเพิ่งไดผมเสร็จก็จะใส่หมวกหน่อยเนาะจะได้เหมือนกับทาครีมง่ายๆผมไม่บังโอเคมาเริ่มกันที่ตัวเอสเซนต์เลยนะครับเจมจะใช้ประมาณ2ปั๊มก็จะใช้ปลายนิ้วครับลูบลูบเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็ตบ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 เนื้อก็บางเบาคือเนื้อมันเหลวอะครับคือเกลี่ยง่ายตบตบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ซึมแล้วกลิ่นก็จะสปอร์ตสปอร์ตหน่อยกลิ่นเหมือนกับผู้ชายเท่ๆอะครับเต็มอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าหอมดีโอเคก็ตบตบไปแป๊บเดียวก็ซึมหมดแล้วครับก็จะได้สัมผัสที่แห้งสบายผิวซึ่งเป็นผู้ชายก็ต้องเริ่มต้นที่การดูแลตัวเองก่อนนะครับก็ถึงจะได้ดูแลผู้หญิงของคุณได้แล้วก็จะเป็นผู้ชายที่ใช่ในแบบที่ผู้หญิงชอบนั่นเองปิงปิงปิงเพราะโครงสร้างผิวของผู้ชายและผู้หญิงต่างกันครับ Oriental Princess for Men จึงออกแบบมาเพื่อผิวผู้ชายโดยเฉพาะคราวนี้เรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันชัดๆเลยนะครับเนื้อค่อนข้างเหลวเกลี่ยง่ายซึมไวสบายผิวตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของคาคาดูพรัมซึ่งมีวิตามินซีสูงที่สุดในพืชพันธุ์ธรรมชาติสูงกว่าส้มถึง100เท่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีและยังช่วยยับยั้งเมลานินอีกด้วยนะให้หน้าดูกระจ่างใสสุขภาพดีดูหล่อขึ้นด้วยนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้เต็มด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เต็มด้วยส่วนถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ On Top Princess นะครับเดี๋ยวเต็มจะทิ้งรายละเอียดข้างล่างไว้ให้นะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย